วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมดแดงนี่คุณมดแดงค่ะก่อนจะต้องสำนึกในบุญคุณของฉันนะค่ะให้มันที่นาข้าวที่นาที่รดหัวหล่อนก็เป็นอย่างเงี้ยหล่อนจะต้องสำนึกในบุญคุณของฉันจำไว้และอย่าคิดจะมาเรียกว่ามายกตัวเสมอฉันนางไพร่ตอนนี้ฉันก็ยังนั่งเสมอเก้าอี้เสมอแกนั่นแหละใช่ใช่เวลานั่งรถฉันเคยเป็นคนขับรถใช่น้องฉันก็เป็นคนใช้แกใช่เพราะว่าฉันจะไปทางไหนนะเลี้ยวซ้ายค่ะฉันบอกให้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะเธอเคยเห็นฉันขับรถไหมไม่เคยเพราะฉันขับรถไม่เป็นยานอกจากไม่ขับแล้วยังไม่ช่วยเอาค่าน้ำกันค่าแก๊สเลยค่ะเรื่องอะไรฉันจะโง่นี่เธอก็ต้องรู้สิว่าฉันจะฉลาดฉันเป็นคนรวยฉันก็ต้องเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนอย่างเธอเนี่ยก็อย่างนั้นละค่ะอย่างว่าค่ะเดี๋ยวนะคะน้องมดแดงพี่มดแดงค่ะอ๋อค่ะวันนี้นะคะป้อมนะคะก็จะขอบอกพี่มดแดงว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพี่มดแดงต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดีสิยะฉันจะได้พาผู้ชายพาบรรดาเด็กๆของฉันน่ะมาอยู่ในรายการของฉันก็เบื่อจัดรายการกับเธอเนี่ย แต่ว่าพี่ป้อม ถึงเธอจะกลับไปอยู่บ้านนอกใช่ไหม เธอก็ยังเรียกว่ายังสารแน มาทางอาจจะใช้โปรแกรมสกายหรือไม่ก็หล่อนก็อัดลงในวิดีโอหล่อนแล้วหล่อนก็มาทางคือที่ว่านี่ก็คือจะไปพักฟื้นสักระยะหนึ่งก็คือว่าไปอยู่กับคุณแม่เพราะคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงมากคือลูกแม่เนี่ยมี13คนแต่ว่าคุณแม่ก็จะรับคนนี้จำคนนี้ได้เพราะแม่เป็นอัลไซเมอร์ก็จะอย่างพี่ป้อมเนี่ยจะอยู่ในความทรงจำของคุณแม่เพราะเป็นลูกสาวคนโตก็คุณพี่ป้อมก็อาจจะกลับไปสักอาทิตย์นึงสิบอาทิตย์นึงก็ขอไปแบบอยู่บ้านแบบว่านอนฟังเสียงไก่ขันอย่างเงี้ย uh-huh. แล้วก็ขอไปทำสกู๊ปอะไรเกี่ยวกับชีวิตของบ้านช่วงนี้มันจะมีไข่มดแดง uh-huh. มันก็จะมีพวกอะไรอะพวกจักจั่นเดี๋ยวฉันก็จะไปส่งเธอถึงที่ใช่ค่ะเพราะว่าหล่อนกลัวฉันหนีหนี้ใช่ค่ะฉันจะต้องตามไปดูบ้านดูช่องของเธอก็หลังจากนั้นก็ต้องรีบมานะคะมาทำงานเพื่อที่จะใช้หนี้ฉันโรงพยาบาลแล้วก็หนี้คุณมดแดงด้วยค่ะคุณมดแดง 50,000 โรงพยาบาล 57,000 ค่ะตอนนี้ก็มีบริจาคเข้ามานะคะมีผู้บริจาคเข้ามาก็ประมาณ 34,000 34,000 ประมาณนั้นนะครับพี่ป้อมต้องใช้แสนกับ 7,000 แล้วก็ยังมีก็คือพี่ป้อมก็ทำงานไม่ได้ก็ยังไม่มีก็คือบางส่วนก็ต้องเอามาใช้เป็นในชีวิตประจำวันเพราะว่าพี่ป้อมนะคะรับประทานข้าวค่ะไม่ใช่รับประทานหญ้าเหมือนสนธิลิ้มทองกุลโอ้จริงๆก็ไปกินหญ้าแล้วเหรอพี่สนของฉันน่ะนี่พี่ป้อมรู้ไหมคะว่าพอพูดเรื่องสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะคะมีข่าวดีค่ะท่านผู้ชมค่ะข่าวละคะสนธิประกาศรีดไขมันค่ะอ๋อรีดไขมันรีดไขมันองค์กรของตัวเองค่ะก็คือจากพนักงานตอนนี้มีพนักงานประมาณ 1,200 คนค่ะจะรีดไขมันจนเหลือ600คนแล้วก็ธุรกิจอะไรซึ่งไม่ประสบความสำเร็จโอ้ไม่ใช่ค่ะคือแบบประสบความสำเร็จทุกสักอย่างค่ะคือจะปิดหนังสือตั้งแต่ผู้จัดการรายสัปดาห์พี่ป้อมตอนนั้นใช่ไหมที่เอาคันหูอ่ะที่เอาแบบคืออะไรนะคันหูแล้วท่านยิ่งรักจะคันอะไรอ่ะที่มันเอามาแบบนั้นที่มันอันนั้นนะคะพี่ป้อมค่ะผู้จัดการรายสัปดาห์ผู้จัดการรายเดือนโพซิชั่นหนังสือมาอ้าวนี่มันบททั้งสำนักพิมพ์มาแล้วนะพี่ป้อมนะมันอ้างว่าคือตอนนี้จะเข้าสู่ยุคโลกยุคอินเทอร์เน็ตก็คือสรุปง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมขากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองค่ะตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งกันเจ๊งแล้วค่ะสำนักและอีก600คนที่เหลือนะคะฉันว่านะเธอรีบเอาเงินออกตอนนี้ซะก่อนดีกว่าแล้วก่อนที่จะถูกชักดาบเองท่านผู้ชมขาพนักงานที่ทำอยู่ของบริษัทในสนธิเนี่ยนะคะถ้าออกจากบริษัทนั้นนะคะจะไปทำบริษัทไหนได้แล้วคะเนี่ยนี่คนจ้างนี่เวลาออกไปนะเพราะเขาเรียกว่าขอประวัติการทำงานเลยนะบอกว่าประวัติการทำงานนะคะบอกว่าร่วมกันยึดทำเนียบร่วมกันยึดสนามบินร่วมกันยึด NBT ร่วมกันทำลายประเทศชาติเป็นบอกไปเลยด้วยนะคะทำอยู่กับคนที่ล้างผลาญประเทศชาติโดยเงินภาษีของราษฎรนะคะแล้วก็โดยมีศาสดาเจ๊กลิ้มเป็นเจ้านายนี่เลิกน้ำมนต์น้ำนี่ไม่เอาง่ายๆมันเยอะเกินไปพี่ป้อมบอกว่าเคยทำงานอยู่กับสำนักคือกับASTV เนี่ยนะก็ดูสิว่าพวกเธอทำแล้วใครเขาจะรับเธอเข้าทำงานถ้าฉันเธอมาสมัครกับในร้านของฉันนะฉันจะเอาเนี่ย
โยนทิ้งถังขยะไปเลยแบบขยะแขยงอ่ะพี่ป้อมเดินเข้ามาได้ไหมจริงๆแล้วคือว่าเราก็ไม่โทษพนักงานหรอกนะแต่ว่านะคะคือปลาตัวเดียวมันก็เน่าทั้งคลองพี่ป้อมคือเต็มอย่างให้อย่างเราเนี่ยให้เราถึงแม้ว่าเราจะอดตายนะเราก็ไม่ไปทำงานกับพวกนี้หรอกพวกเธอมีอุดมการณ์พวกเธอก็ไม่ต้องกินสิน้องก็อย่ามาร่วมนะปองดองป่ะเนี่ยอ๋อฉันมีแต่ฉันไม่ปองหรือปองดองค่ะฉันมีแต่ตะดองค่ะดองศพมันไว้ค่ะไว้พวกนี้นะคะพวกนี่ความชั่วนี่ความชั่วค่ะอันนี้ความดีฉันจะดองศพพวกเธอไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติค่ะว่าคนพวกนี้เนี่ยนะคือคนที่ทำลายประเทศไทยอุ้ยพี่ป้อมขาตั้งแต่พี่ป้อมใกล้จะตายบาเนี่ยนะคะน้องมดแดงรู้สึกว่ามีแต่เรื่องดีๆค่ะพี่ป้อมโดยเฉพาะข่าวที่ฉันใกล้จะตายใช่ไหมนี่เรื่องนี้เป็นข่าวร้ายมากเลยค่ะรู้ไหมคะทำไมพี่ป้อมคะเพราะว่าฉันก็คิดถึงนี่ถึงสิ่งฉันที่เธอยืมฉันไว้เนี่ยนะคะดอกต้นดอกร้อยละสิบเนี่ยนะคะ5ปีมันก็ทบไปทบมาทบไปทบมาแล้วนะคะเธอไปเยี่ยมบ้านฉันใช่ไหมเธอไปส่งบ้านฉันใช่ไหมค่ะฉันขอร้องนะอย่าไปพูดเรื่องนี้กับแม่ฉันนะทำไมคะขายแม่ฉัน เดี๋ยวแม่ฉันขายนาขายข้าวใช้หนี้เธอฉันสาดแม่ค่ะอย่าพูดให้แม่รู้นะบอกว่าพี่ป้อมไม่เคยเห็นแม่เขาเห็นจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์เพราะฉันนี่นะตั้งแต่โตมานะฉันไม่เคยทำอะไรให้แม่ฉันเสียใจแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวแบบอย่างการแบบว่ามีสามีโดยไม่เปิดเผยหรือว่ามีลูกโดยไม่ได้แต่งงานเลยก็ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะมีแต่แบบว่ามีหน้ามีตาไม่เหมือนคนบางคนนะคะที่ขาเขาไปทำงานเนี่ยแหละครับไปทำงานเป็นเลขาเนี่ยนะครับก็ไปซ้ำกับเจ้านายอ่ะพี่ไปอะไรนะไปซ้ำค่ะอ๋อไปซ้ำเศร้าไม่รู้นะคนที่เขาเป็นผู้ดีรูปผู้ดีมีตระกูลอย่างเงี้ยพี่ป้อมคือไปทำงานเป็นเลขานุการเนี่ยนะก็ไปซ้ำกับเจ้านายอ่ะแต่งงานก็ไม่จดไม่มีงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ป้อมโอ๊ยตายแล้วแต่ฉันก็ไม่มีงานแต่งงานอ๋อก็ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าก็จดทะเบียนสมรสนะคะที่ไม่แต่งเพราะอะไรเพราะว่าฉันเป็นคนไม่ชอบพิธีการแต่งงานว่ามันสิ้นเปลืองพี่ป้อมขาแต่ว่าคนนั้นนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เขาคิดว่าสิ้นเปลืองหรอกค่ะคือท้องแล้วค่ะอ๋ออันนี้ไม่ได้ท้องค่ะก็คือจดทะเบียนกันก็คือตกลงกับแฟนนี่นะคะก็ว่าเราอะอยู่ในสภาวะที่สร้างเนื้อสร้างตัวก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสิ้นเปลืองถ้าเราจดทะเบียนก็ทำบุญกันอะไรประมาณนี้เกิดนั้นเขาไม่ได้ทำบุญหรอกค่ะพี่ป้อมขา คือเขาไปสร้างกันที่ยุโรปอะค่ะพี่ป้อมขาคือกลับมาก็กล่าวว่าจับงาบได้พอดีเลยนะพี่ป้อมอุ้ยก็ไม่น่าเชื่อพอกันแล้วก็ผู้ชายก็พอกันพี่ป้อมแล้วสอนลูกสอนหลานได้แล้วเนี่ยมีลูกผู้หญิงด้วยจะสอนลูกยังไงครับลูกขาต้องรักนวลสงวนตัวนะคะอ้าวแล้วไม่เหมือนคุณแม่นะคะถ้าเกิดลูกปัญหาแล้วแม่ล่ะคะแม่มีลูกคนโตตอนอายุเท่าไหร่คะตอนอายุ14โอ้ยตายแล้วเป็นเด็กหญิงมั้ยคะแล้วก็อิจฉาตาคือพี่ป้อมค่ะที่น้องแดงแบบออกมาซ้ำเติมเขาทุกวันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ออกมาคือเขาก็ออกมาดีดิ้นแดดแดดเนี่ยค่ะออกมาด่าคนตรงนู้นด่าคนนี้พวกอันเรื่องมาด่านายกของเราค่ะทนไม่ไหวใช่ไหมนี่พี่ป้อมเขาจะแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กเนี่ยนะนางซ้ำเนี่ยนะพี่ป้อมนะนางซ้ำเนี่ยนะแม่ก็ออกมาบอกเพราะว่าทำไมไม่แจกทำไมจะต้องแจกแท็บเล็ตทำไมไม่พัฒนาความรู้ของครูและทำไมจะแจกไม่ได้ล่ะก็พัฒนาความรู้ของครูก็ต้องพัฒนาใช่ไหมพี่ป้อมถ้าเกิดว่าครูด้อยพัฒนานะให้เด็กมีแท็บเล็ตให้เด็กสอนครูไปเลยครูก็หัดพัฒนาบ้างสิใช่ไม่ใช่อะไรก็จะรอแต่รัฐบาลจริงๆแล้วครูก็พัฒนาตัวเองสินี่คุณอะไรนะคุณอะไรนะคุณซ้ำคุณซ้ำใช่ไหมคะคุณซ้ำนะคะคุณซ้ำช่ำชมชัดโตนะคุณได้ไหมคุณซ้ำช่ำชมค่ะนอสซ้ำช่ำชมเนี่ยนะคะทำไมคุณถึงคิดว่าคนอื่นเขาโง่เหมือนคุณล่ะคะครูเดี๋ยวนี้ครูแต่บ้านนอกเขาก็ฉลาดปีป้อมนี่คุณรู้ไหมว่าการศึกษาประเทศไทยเด็กไปได้ชมได้แชมป์อะไรเยอะแยะเนี่ยหัดแหกเขาไม่แหกตาดูไม่เขาแหกเขาแหกค่ะแต่ไม่ได้แหกหูแหกตาค่ะนี่พี่ป้อมค่ะเขาพูดถึงจริงๆนะคะ
คุณคนอื่นเขาก็ไม่ได้โง่เหมือนนางซ้ำนี่หรอกนะคะพี่ป้อมค่ะยังเหมือนน้องมะแดงเลยนะคะถึงจะเหลวแหลกเละยังไงเนี่ยนะคะน้องมะแดงเขาไม่ท้องแต่อายุ15นะคะพี่ป้อมค่ะท้องนะคะมีอะไรให้ท้องเอาดิฉันก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่ไงคะน้องแดงไม่ท้องนะคะแต่มดแดงมีลูกหลายตัวค่ะลูกมดแดงบางตัวก็พิการก็มีนะคะนี่แล้วลูกของหล่อนที่เอาไปฝากฉันไปเลี้ยงมาหลายหล่อนจะเอากลับมาคืนนั่นเนี่ยนางมอมแมมเนี่ยฉันหาบ้านมันไม่ได้เลยอ่ะขอร้องตอนนี้ฉันอาศัยบ้านคนหนึ่งเขาอยู่แล้วฉันก็ป่วยด้วยคือป่วยด้วยตอนนี้มันก็ไอจากขอโทษนะเสียงอาจจะไม่ดีก็คือไอจากที่ว่าเขาสอดท่อลงไปผ่าตัดท้องฉันเนี่ยในกระเพาะอาหารฉันเนี่ยมันก็ระคายเคืองตอนนี้ฉันไอฉันปวดไปหมดเลยนี่พี่ป้อมขาแล้วนางซ้ำเนี่ยนะคะซ้ำช่ำชองนางซ้ำช่ำชองเนี่ยนะคะแหนดีดิ้นแด่แด่เขาบอกวันนั้นไปโพสในเฟซบุ๊กนะคะพอจะบอกได้หรือยังว่าเขาไปทำอะไรที่โฟร์ซีซั่นแหมแล้วก็บอกนายกจะต้องไม่มีมลทินแล้วนายกคนเก่าอ่ะพี่นายกรัฐมนตรีคนเก่าอ่ะที่ไปจดทะเบียนรับเป็นพ่อของลูกอ่ะในขณะที่แม่เขายังปีติดทะเบียนกับสามีเขาอยู่อ่ะนายกรัฐมนตรีแบบนั้นเขาที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนดีแบบนั้นซ้ำค่ะนี่บอกอย่างนะคะเขาไปซีซั่นเนี่ยเขามีมลทินตรงไหนแล้วคะนั้นคนทั่วประเทศที่ไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นเขาก็มีมลทินมากสิแล้วอย่างที่คุณน่ะนะคะคุณคิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นนี่มดแดงเราต้องไปคนเดียวก่อนชิ้นนางก่อนนี่คือแหมสงสารพี่ป้อมขาจะตายหรือยังคะพี่ป้อมขานี่ก็คือนางซ้ำเนี่ยนะคือมันออกมาโพสใน Facebook ทุกวันนี่ถ้าเธออยากให้สามีของเธอนะเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะช่วยกรุณาหุบปากของเธอไม่จำเป็นที่จะต้องมา น่าสงสารพี่ป้อมจังเลยเนาะเนี่ยอาจจะพูดไปเถอะพี่ป้อมนี่เอาน้ำให้คุณแม่หน่อยสิคะคุณลูกขาขอการอภัยนะคะขอดื่มน้ำหน่อยนะคะนางคือเนี่ยสปิริตของพี่ป้อมนะคะที่พี่ป้อมเนี่ยนะคะคือป่วยเพิ่งฟื้นมาจาก ICU ก็ยังอยากที่จะลุกมาทำงานเพื่อรับใช้คนเสื้อแดงคุณพี่ป้อมนี่มีสปิริตมากเลยนะคะไม่ได้เป็นบังคับใช่เหรอคะปลุกฉันออกจากที่นอนเหรอคะนี่พี่ป้อมนั่นนะพี่ป้อมนั่งไปเถอะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ช่วงหน้าพบกับมดแดงคนเดียวนะคะป้อมคงไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะครับค่ะก็พอทราบข่าวว่าคุณป้อมเดี๋ยวนะครับถ่ายยังถ่ายแล้วครับเอาขอเริ่มหนึ่งต้องไหวเดี๋ยวคนเหมือนสัตว์ครับเริ่มนะครับ1 2 3พอทราบข่าวว่าคุณป้อมเข้าโรงพยาบาลกระทันหันนะคะแล้วก็ยังขาดค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัดอีกก็เลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณจิรเดชวรเพียรคุณท่านก็ให้ความเมตตาบอกว่าในส่วนที่ขาดเนี่ยท่านรับว่าจะช่วยวันนี้ก็โดยตัวแทนของท่านคุณมงคลนำเงินมามอบให้ 38,000 นะคะถึงจะไม่ทั้งหมดแต่เป็นส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าบรรเทาผลร้ายที่ได้รับก็ขอให้หายเร็วๆนะคะท่านบอกเราขอให้หายเร็วๆขอบคุณที่มงคลขอบคุณขอบคุณครับขอให้หายเร็วๆนะคะก็วันนี้ในรายการนะครับเราสองคนในฐานะเราเป็นพิธีกรรายการแชร์กระจายทางสถานีพีเอ็นพีชาแนลค่ะนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านจิรเดชนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็พี่มงคลแล้วก็พี่พรทิพย์นะครับพรทิพย์แล้วคุณพี่อาพรก็เป็นเพื่อนเราทางเฟซบุ๊กเลยนะพี่ป้อมนะพี่พรทิพย์พี่อาพรพี่มงคลนี่เดินทางมาจากที่ไหนกันคะพี่ที่สุขุมวิทสุขุมวิทค่ะแล้วก็มีน้องสาวคนสวยมาถ่ายรูปด้วยนะคะในนามของรายการเราแล้วก็ป้อมนะคะจริงๆแล้วป้อมกับมดแดงก็ร่วมชะตากรรมเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลเรื่องเงินให้ป้อมเขาครัวแล้วก็รายการแชร์กระจายแล้วก็ทางPNP Channelนะคะดีใจมากๆแล้วก็ป้อมคิดว่าถ้าเกิดพี่น้องเสื้อแดงของเราลำบากแบบนี้แล้วมีผู้ที่เมตตากรุณาอย่างนี้พวกเราก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้
ดี๋ยวทิ้งกันเนาะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับพี่ปอยที่เดี๋ยวน้องมันแดงกับพี่ป้อมเนี่ยจะถือโอกาสไปจัดรายการที่จังหวัดเพชรบุรีไปเตียนไปจัดคอนเสิร์ตเล็กๆเพื่อแบบเราจะยกสถานีเราไปถ่ายทำถ่ายทอดสดเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะพี่วอนทิพย์พยายามที่จะชวนเราสองคนไปงานรู้สึกเป็นงานที่พี่ป้อมทำอะไรแล้วพอดีผมติดถ่ายรายการอยู่ที่ที่กรุงเทพก็ไปไม่ได้ใช่ค่ะแล้วป้อมป่วยค่ะคือปีใหม่ปีที่แล้วป้อมเข้าโรงพยาบาลแล้วป้อมรีเคทพี่ป้อมเลยไม่อยากเดินทางแล้วพอดีน้องเต้วันนั้นเป็นวันศุกร์ก็กะแล้วว่าจะไปแต่ว่าทางสถานีเขานัดอัดเทปแล้วมันเป็นอัดทั้งอาทิตย์นะครับก็เลยไปไม่ได้ก็แต่ว่าแก้ตัวคราวหน้าเดี๋ยวเราขอไปจัดสองจัดให้แบบถ่ายทำรายการแล้วก็มาออกรายการนะครับในวันนี้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับตัวอย่างเร็วๆนะคะสวัสดีครับนี่ไม่ใช่เงินค่าสินสอดที่ป้อมจะแบบว่าให้ค่าสินสอดที่นางมดแดงอะไรเนี่ยหรอคะแต่นี้ป้อมคิดว่านะคะชาติเมื่อกี้ใครเอามาให้เนี่ยไม่ใช่บุญคุณชั้นอีกนะพี่มงคลซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ช่วยและช่วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ค่ะท่านอะไรนะจำชื่อไม่ถูกนี่พี่พรทิพย์มาเข้ามาพี่พรทิพย์นะครับพี่พรทิพย์ที่พาไปจัดการกับนางอะไรก็ไม่รู้ว่าจำชื่อไม่ได้อะที่เขาบอกคุกคามสื่อสมเจนางเหยินนางเหยินค่ะนางเหยินก็ยังเพาะไปนะพี่ป้อมนะนางจอบค่ะเกิดมาไม่เคยเห็นฟันใครจอบเท่ากับมันมาก่อนเลยนะคะมีหน้าตาเป็นแบบนี่ที่ถือนี่ไม่ใช่อะไรค่ะไม่ใช่ว่าจะอวดมามีเงินนะคะนี่จะใช้ที่สินค่ะขอกู้ต่อได้ไหมครับแบบว่าต้องมีหลักฐานออกทางรายการแฉกระจายนะคะเพราะว่ารายการเรานี่มีตัวแหล่นะครับเราพูดความจริง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ออกหรืออีก 1,000 อ่ะ 1,000 อย่าไปคิดหรอกที่จะโกงฉันออกทีวีเลยเหรอเนี่ยมันไม่ใช่เลขาฉันมันจับมามันนี่แกให้ฉันยืนแกต้องเสียดอกให้ฉันนะอะไรนะจะต้องเสียดอกให้ฉันตายตายนี่1,000นับสิ1 2 3 4 5เดี๋ยวฉันนับเงินกับผู้ใหญ่ไงตอนนี้คุณแม่สุขค่ะขอบยิงเล็ก1 2 3 4 5อันนี้แก่1 2 3 4 5 1 2 3 4 5หน้าเลือดสีแดงออกมาเลยนะคะดอกแล้วแหละนี่เอาสิยะใช่ปากไหมคะนี่ดอนแล้วฉันมาวันนี้ทั้งหมดไม่ใช่ธุระของฉันด้วยนะฉันก็ต้องนั่งรถแท็กซี่ไปนั่งรถแท็กซี่กลับอีกนั่นเนี่ยนี่ถ้าไม่มีฉันนี่นะเธอก็เหงาปากตายเธอต้องแบบเป็นโรคผัดพันตันใจตายนี่ก็ขอฝากขอบพระคุณรายการนี้ด้วยค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมอีกนะท่านผู้ชมอ๋อมีช้ามีคนมาอีก500โอนมาให้ฉันอีก500ฉันไปยืนไปเป็นค่ารถฉันเลยละยาโอ้ฉันเป็นคนป่วยนะเธอต้องมาดูแลฉันนะนี่ฉันก็ของก็ไม่เคยซื้อมาอยู่ฉันฉันก็โอนมาให้ฉัน500ฉันเป็นได้พอดีละค่ะก็เหลือจากหมื่นที่จิ้มมา 4-5 ปีที่แล้วใช่มั้ยเหลือ 9,500 ตายค่ะก็เหลือ 9,500 นะคะต้องหลักฐานนะคะหลักฐานน้อยฉันไม่เอาคืนได้ไงเขาตั้งใจให้ฉันนี่เขาพี่น้องเขาเป็นน้องชื่อพี่อานนะแต่ลูกเขาเป็นนักร้องเส้นเขาเพิ่งเริ่มมาเป็นนักร้องแสดงเขาโอนมาทุกป้อมมา500แต่ฉันก็ชักข้าวหัวคิวเพราะว่าฉันนั่งรถแท็กซี่ไปรถแท็กซี่มาเนี่ยมาเยี่ยมหล่อนเนี่ยฉันจะพาเงินมาให้หล่อนเนี่ยนะมีไหมนี่ราคาหล่อนพาเงินทุกทีหล่อนพาเรื่องไม่ฉันพาคุกมาด้วยนี่หล่อนต้องสำนึกในบุญคุณของฉันที่มีท่วมท้นต่อหล่อนเนี่ยยันนะคะก็เป็นนั้นว่าหนี้สินนะคะเหลือ 9,500 เดี๋ยวก็จะใช้เดือนละ500ตายให้ตายแต่ชาติไหนฉันจะได้ครบเดียวก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าใช้หมดก็อย่างที่เธอแนะนำฉันไงตายตายเลยนี่พี่ป้อมวันนี้อันนี้เราก็จะไปออกวันศุกร์วันศุกร์นะครับอันนี้ก็จะไปออกวันศุกร์ทางรายการอะไรพี่ป้อมรายการแฉกระจายค่ะแล้วเมื่อไหร่หล่อนจะกลับไปทำงานทำการสักทีนึงเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปฉันเจ็บคอแล้วก็มันนอนก็มีแรงมันนอนพรีเซนต์ว่าตัวเองป่วยมันป่วยสร้างภาพหรือเปล่าเนี่ยป่วยอะไรป่วยเป็นปีเป็นชาติฉันป่วยฉันจะสร้างบ้านฉันเจ็บฉันจะหยุดป่วยเรียกร้องคะแนนสงสารเลยนะอย่าเงินยังไม่พอสร้างบ้านป่วยเป็นปีป่วยข้ามปีข้ามชาติก็ขอบคุณไปถึงค
ุณลุงทำด้วยคุณลุงทำไปพี่นีพี่นีก็โทรมาตั้งแต่วันนั้นเลยนะตั้งแต่วันแรกเลยนะพี่เมย์จากยุโรปด้วยแล้วโอนมาให้เราเท่าไหร่พี่เมย์ขอบคุณโอนมาไม่รู้โอนมาหรือยังค่ะงานการก็ไปทำให้เขาสัญญงสัญญาสัญญิงสัญญาป่วยนี่ค่ะสัญญิงสัญญาอะไรก็ไม่ป่วยพี่เมย์เขาเข้าใจแบบเข้าใจนะคะเขาไม่ได้คิดว่าจะแบบว่าจิกหัวฉันใจอย่างเธอเมื่อวานนี่ดูสิฉันป่วยแทบตายก็ไม่ให้ฉันอ้าปากขาวแล้วไม่รู้ไอคอกไอแค่ไอกระดกกระแดกค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ขนาดป่วยนะหล่อนปากจิกปากขนาดนี้นะกราบขอบพระคุณพี่น้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับเชิญแรงท่านเลยแล้วกราบขอบพระคุณคุณลุงไพรแล้วคุณป้าจักเป่าด้วยนะใช่ครับแล้วก็เจ้าของรายการของ PNP Channel ทุกรายการทุกรายการครับแล้วที่ลืมไม่ได้พี่นักเลงโบราณพี่นักเลงโบราณพี่มะกอกดำคุณพันศักดิ์ซาบุคุณจุติพงศ์นะคะเขาก็ช่วยเหลือทุกอย่างพี่อะไรครับพี่รายการหญิงอ๋อคุณจิ๊บนะคะจิ๊บค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะขอรับโทรศัพท์นะคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อค่ะคุณพี่ตรงมาเลยนะคะตรงมาจนถึง3แยกเดี๋ยวก่อนถึง3แยกพี่จอดซ้ายมือนิดนึงรถทะเบียนอะไรคะเดี๋ยวให้น้องชายลงไปรับนะคะ8574นะคะอ่ะกลับมาพบกันนี่ในห้องส่งแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นไหมแหมนางพี่ป้อมเลยนะแหมทำเป็นแบบโอ้ยแต่แกก็ป่วยหนักนะครับพี่ทำเป็นแบบเรียกร้องสร้างภาพสร้างคะแนนความสงสารจะฉันหมั่นไส้หล่อนจริงๆเลยเนี่ยเงินทองที่ฉันอุตส่าห์ไปเที่ยวมาได้ฉันก็ให้หล่อนไปจนหมดแล้วนั่นนี่เมื่อวานนี้นะพูดถึงเรื่อง Facebook เนี่ยนะโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะทำให้เราสามารถเชื่อมโลกเข้าหากันได้เลยนะเมื่อวานนี้มีแฟนคลับนะครับรายการแฉกระจายนี่นะครับที่รับทราบข่าวสารทาง Facebook เนี่ยนะครับส่งโอนเงินมาให้1ประมาณ100ปอนด์ก็ประมาณ100ปอนด์ก็ประมาณ 5,000 บาท 5,000 บาทนะครับก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับแหมแต่ว่าส่งให้แต่พี่ป้อมนะน้องมะแดงน้องมะแดงไม่ยอมแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ไม่เห็นมี SMS มาเลยเนี่ยแล้ว SMS ของเรานี่เบอร์อะไรครับน้องเลิฟเห็นมั้ยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะครับขอดูก่อน4 อะไรนะครับส่งมาเบอร์412นะครับ3888 SMS 412 3888น้องเลิฟสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีนะครับนานๆจะมาสักทีนานๆแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวก็จะมาเพราะว่าฉันก็วางแผนที่จะอับไปนั่งพี่ป้อมกลับบ้านนอนหินเห่อไปแล้วแหละไอ้พี่ต้องอยู่กับพี่ป้อมนะครับฉันมันอยู่ให้มันเลือกอะไรล่ะให้มันแย่งความโด่งดังไปจากฉันเรียกร้องคะแนนสงสาร แล้วอ่านออกไม่ได้ว่า SMS เขาส่งมานี่ท่านผู้ชมขาถ้าใครไม่ส่ง SMS มานะคะน้องมะแดงมีลูกน้องมะแดงก็จะจับทำมีจุดๆๆมีสามีน้องมะแดงก็จะจับทำจุดๆนี่วันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรครับวันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรเหรอขอภาพที่1ขึ้นมาเลยก่อนแล้วกันขอภาพที่1ขึ้นมาเลยนะคะฮะปฏิวัติแหมภาพนี้คือภาพหัวข่าวนะน้องเลิฟนะเมื่อวันที่20นะ20กันยายน2555จำได้ไหมวันนั้น50ขอเอารูปขึ้นมาก่อนได้มั้ยคะเอารูปภาพรูปที่2ขึ้นมาแล้วกันน้องแล้วก็ขอเอารูปที่2นะคะเอารูปพี่สองขึ้นมาแล้วก็เอาภาพคุณพี่เนี่ยนะคะสวยๆรำงามของคุณพี่เนี่ยนะคะขึ้นไว้ทางซ้ายมืออ๋อถนัดซ้ายใช่ไหมถนัดซ้ายค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะชอบเอียงซ้ายค่ะนี่ก็คือคุณน้องขาเอารูปคุณพี่ขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นคุณหน้าคุณพี่แล้วจะแบบนี่น้องเลิฟครับผมคือวันที่20กันยาน้องเลิฟอยู่ที่ไหนเนี่ย20กันยาผมจำได้ผมขับรถไปต่างจังหวัดแล้วตอนนั้นได้แบบรู้สึกอะไรไหมกับการรัฐประหารตอนนั้นมีความรู้สึกว่าประเทศนี้มันประหลาดอีกแล้วเพราะว่าอะไรกันเนี่ยรถถังยังออกมาอีกสมัยผมเด็กๆเคยเห็นตอนล่าสุดก็คือปี35ปี35ใช่ไหมครับรถถังบูโรทั้งรถถังผุๆในนะ ออกมาแหมออกมากันเต็มบ้านเต็มเมืองคือวันที่20กันยายนนะที่เป็นวันที่พี่ร้องไห้อยู่วันเดียวตั้งแต่ต่อสู้มาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันก็โอ้โหผมนะครับแม่จะบอกพี่เต้วันที่19เนี่ยวันที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมาขับรถสวนกับรถถังนะครับขับรถสวนกับรถถังเพราะรถถังที่มาแต่กองพันปะจีนอ๋อแล้วตอนนั้นคือคุณเลิฟเนี่ยทำงานอยู่ที่ปะจีนผมก็ต้องขับรถไปปรากฏว่าโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยมาเป็นรถถังขนมาทุกทีเขาจะมาทางลพบุรีใช่ไหมฮะใช่ครับเรานี่มาเป็นถนนคันนาเลยเราก็วิ่งประจำมันเป็นถนนทางลัดแต่เราไม่คิดว่ารัดแล้วเราไปเจอรถถังไงอ๋อโหทำมางงเลยเนี่ยก็คือวันนั้นเนี่ยนะครับคือวันตั้งแต่วันที่19ที่เราจะพูดเนี่ยวัน
แล้วเขาบอกว่าวันที่19กันยายนเนี่ยนะครับเป็นการก่อรัฐประหารเรียกว่าที่นุ่มนวลที่สุดไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนเนี่ยแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างของความวุ่นวายในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับคือคุณเลิฟก็คือการที่คือวันที่19กันยาเนี่ยมันในเดือนตุลาคมก็จะมีการเลือกตั้งใช่ครับมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาแล้วก็คือการที่ชนชั้นนำในประเทศเนี่ยไม่ยอมรับอำนาจของประชาชนเพราะประชาชนเป็นผู้เลือกมาคิดว่าบารมีของตัวเองวันที่19กันยายนเนี่ยคิดว่าบารมีของตัวเองเนี่ยนะสามารถที่จะสยบต่อความต้องการของประชาชนได้สยบเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนครับแล้วประชาชนเขาไม่ยอมอ่ะคือวันที่20นะพี่ก็ไปแล้วนะครับที่ตอนนั้นพี่เต้ไปที่สนามหลวงใช่ไหมฮะวันนั้นที่20เนี่ยนะครับวันที่20กันยายนเนี่ยนะครับพี่ไปที่หน้ากองทัพบกเลยแต่ว่าไปขับรถดูที่ตอนพวกนั้นยังมาแบบโอ้ยสนธิบางฮีโร่สนธิบางฮีโร่เอาอะไรนั่นดอกมุ้งดอกไม้เอาข้าวไปให้จำได้ไหมที่มีคนเอารถ BMW Series 7อะไปพ่นไปพ่นข้างแล้วปรากฏท่านผู้ชมขาปรากฏเลยนะคะว่าไอคนที่เดี๋ยววันหลังน้องมะแดงจะเอามาให้ดูไอเจ้าของคนรถคันนั้นน่ะเป็น18มงกุฎค่ะเป็นแมงดาปีกทองค่ะเอาก็ขับตั้ง BM Series 7ใช่ไหมซีรีส์7ค่ะเป็นแมงดาปีกทองค่ะมีคดีความช่อโกงนะคะไปหลอกลวงผู้หญิงสาวสาวสวยๆเนี่ยนะคะหลอกเอาเงินเอาทองเขาไปทั่วไปหมดเลยอ่ะก็เป็นแมงดาปีกทองเป็นโจรอ่ะพูดง่ายๆเลยค่ะเป็นโจรค่ะหลอกลวงโอ้นี่เขาไปทำให้ผู้หญิงเป็นเหยื่อนะครับเนี่ยก็มีแต่คนเร็วๆเท่านั้นแหละที่จะชื่นชอบการรัฐประหารน่ะก็มีแต่อย่างมาร์คที่เคยเสนอมาตรา7ใช่ไหมมาตรา7ก็โอ้ยชื่นชอบตอนนั้นโอ้ยสนธิบางอย่างนู้นสนธิบางอย่างนี้เป็นวีรบุรุษเอ๊ะพรรคประชาธิปัตย์นี่ภาษาอังกฤษเขาคือพรรคอะไรนะDemocratic Democrat 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 Party มันเป็นรากศัพท์ที่มาจากคำว่าประชาธิปไตยหรือ Democracy Democracy แล้วประชาธิปไตยอะไรอ่ะพรรคที่มีชื่อว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยเนี่ยนะสนับสนุนเห็นด้วยกับการก่อรัฐประหารตกลงนี่คุณบ้าหรือคุณโง่กันแน่เนี่ยถ้าคุณสนับสนุนประชาธิปไตยคุณก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของประเทศที่เขาเลือกใครมาเป็นรัฐบาลถูกไหมครับใช่ครับแล้วคุณต้องต่อต้านต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบใช่แต่คุณเลิฟจำได้ไหมน้องเลิฟจำได้ไหมในอภิสิทธิ์เวชชีวะนะออกมาบอกนะว่าพรรคเพื่อไทยอย่าใช้พวกมากลากไปเอาก็เสียงส่วนใหญ่เขาเลือกพวกพรรคเพื่อไทยแล้วทำยังไงล่ะครับเสียงส่วนใหญ่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยคุณเป็นเสียงส่วนน้อยอ่ะคุณก็ต้องยอมรับสิครับเขาบอกว่าอย่าละเมิดเสียงส่วนน้อยเราก็รับฟังคุณครับแต่ฉันจะเอาแบบนี้ใครจะทำไมฉันล่ะคุณก็แสดงว่าพวกนี้เขาเนี่ยนะไม่เข้าใจแม้แต่ในโรงเรียนเราจะเลือกใครเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยก็ต้องคนที่ได้เสียงส่วนมากก็คือเป็นหัวหน้าห้องอนุบาลหมีครูอ่ะเขายังมีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเลยเธอฮะอภิสิทธิ์เวชชีวะโรงเรียนที่เธอเรียนที่ไปเรียนที่ออกฟอร์ดเลยนะเขาไม่สอนเหรอไปออกฟอร์ดหรือไปออกเกรดมาเนี่ยฮะโอ้ออกเกรดช่างออกเกรดเขายังรู้เลยประชาธิปไตยใช่ไหมการศึกษาบางทีก็ไม่ได้ช่วยให้คนฉลาดนะครับจริงจริงมันเรียนหนังสือหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยผมว่าไม่อยากจะพูดไปแล้วเหมือนด่าคือแบบพี่ไม่เข้าใจนะน้องเลิฟคือตอนที่เรียนปริญญาโททำวิทยาเยี่ยมผลเนี่ยนะต้องเป็น 2-3 ปีนะไอ้พวกที่มันไปเรียนเมืองนอกนะแล้วเรียนปีเดียวจบแล้วจบปริญญาโทเนี่ยมันเรียนกันยังไงคะหนูอยากจะรู้จริงๆเลยชาวบ้านผมเขาได้จ่ายตังค์ครบก็ได้จบเลยอ๋อจ่ายตังค์ครบก็จบเลยไอ้พวกที่ไปเรียนเมืองนอกแล้วเนี่ยแค่ดูเนี่ยตัวเองไปเรียนรัฐศาสตร์นะโอ้จบรัฐศาสตร์จบรัฐศาสตร์โอ้พูดถึงมีชื่อเสียงมากนะครับในออกฟอร์ดเนี่ยแล้วคุณยังไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตยคุณยังไม่เข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตยจะมาจากการรัฐประหารไม่ได้ใช่ไหมแล้วพี่เต้ดูนะครับหลังจากรัฐประหารเนี่ยพอหมดคมช.ก็เลือกตั้งประชาธิปัตย์ก็ยังแพ้อีกแพ้อีกโอ้โหผมไม่รู้จะว่าไงแล้วพอยุคลุงสมัครลุงสมชายแล้วก็ไปเล่นตัวเองยึดอำนาจรัฐประหารเงียบเลยนะได้เป็นรัฐบาลไปตั้งรัฐบาลที่ไหนนะพี่ในค่ายทหารแถวไหนนะครับหลัก4ลาด11ลาด11โอ้ยตายแล้วนี่ขนาดตัวเองมีอำนาจนะเยอะแยะนะก็ยังแพ้เลือกตั้งห่างกันเป็นร้อยอ่ะแพ้เลือกตั้ง2ครั้งติดเพราะเป็นครั้งล่าสุดนี่ตอนปีอะไรนะพี่43เอ้ยไม่ใช่40แพ้เลือกตั้ง44ตอนทักษิณมาท่านทักษิณมายุคแรกแพ้เลือกพรรคปาพิสิทธิ์นะแพ้การเลือกตั้ง3ครั้งแล้วมีครั้งไหนบ้างนะพี่ฮะมีครั้งแรกคือตอนปี49แพ้มั้ยก็ตอนนั้นมันก็บอยคอตมันก็แพ้แหละนะมันก็คือแบบเป็นหัวหน้าพรรค
ในระบอบประชาธิปไตยและบอยคอรตการเลือกตั้งหมายความว่ายังไงเนี่ยที่เขาไม่ลงเพราะว่าเขารู้ตัวอยู่แล้วครับว่าแพ้ขนาดทักษิณส่งคุณลุงสมัครคนแก่อายุ70นะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไหร่อภิสิทธิ์ก็ยังแพ้ส่งน้องสาวซึ่งมีอายุทางการเมืองเนี่ยนะ49วันจนรองหัวหน้าพรรคของพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกเองว่าไม่ใช่มนุษย์ก็ใช่สิเขาไม่ได้มนุษย์ชั่วๆนี่ใช่ครับก็ยังแพ้ก็แพ้อีกแล้วไม่รู้จะว่าไงแพ้3ครั้งติดนะครับแล้วยังหน้าด้านอีกตอนนี้มาบอกให้เคารพเสียงส่วนน้อยให้เคารพเสียงนี่ก็วันนั้นน่ะเห็นไหมเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่มีการโหวตที่จะรับไอ้เรื่องการปรองดองเนี่ยนะครับรับเรื่องการปรองดองเข้าไปพิจารณานะไม่ได้ว่ายอมรับผลของแค่รับไปจะพิจารณาว่าจะเป็นยังไงต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปของรัฐสภาเนี่ยนะแล้วเป็นไงครับเห็นไหมครับเฮ้ยฮิตเลอร์ทั้งพรรคเลยอ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมครับฮิตเลอร์ทั้งพรรคเลยอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเลยแล้วเกิดอุ๊ยป่าเถื่อนท่านผู้ชมขาพฤติกรรมของพรรคมันนะครับป่าเถื่อนมากเลยใส่เดิมๆคือไปรุมล้อมท่านท่านสนธิบุญยรัตน์โอ้โหคือนี่ผมอยากจะเปรียบท่านสนธิเนี่ยนะเป็นองคุลีมานอ่ะถูกครับคือท่านทำสารพัดที่ไม่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าท่านสนธิเป็นคนทำท่านถูกสั่งท่านต้องเป็นองคุลีมานใช่ครับแล้วท่านก็ต้องทำตามคำสั่งแล้วคือท่านก็ทำความผิดมาแล้วแหละแต่ว่าถึงท้ายที่สุดท่านก็ต้องยอมรับท่านพยายามที่จะแก้ไขในสิ่งที่ท่านทำให้มันกลับสู่ในสภาพเดิมที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นคือคนเรานะครับถ้าทำผิดแล้วเนี่ยนะครับรู้จักยอมรับว่าตัวเองทำผิดเนี่ยนะถือเราต้องยกย่องนะครับก็ต้องให้อภัยเขาด้วยเราต้องให้อภัยแล้วเราต้องยกย่องเขาด้วยนี่แผลพอพวกนี้นะพอไม่ได้ผลประโยชน์พอตัวเองจะเสียผลประโยชน์อ่ะโอ๊ยไปลุมล้อมไปด่าเขาไปด่าเอ๊ะในรายละเอียดพรบปองดองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะไม่มีเกี่ยวกับอะไรนะยุคอภิสิทธิ์ที่สั่งฆ่าประชาชนใช่ครับเอ๊ะทำไมเขาถึงดิ้นหรือเปล่าครับเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อนี่เธอถึงแม้ว่านะสมมติว่าทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยนะได้รับการยกโทษและทุกโทษกันหมดนะแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องมีรอยจารึกรอยบาปรอยแผลว่าในยุคที่ตัวเองนะเป็นรัฐบาลปกครองบริหารราชการแผ่นดินนะใช้อำนาจสั่งเข็นฆ่าประชาชนมันจะเป็นทิ่มแทงใจที่ผมเชื่อว่าอีกศตวรรษหนึ่งคุณก็จะไม่ชนะการเลือกตั้งเพราะคุณทั้งตั้งรัฐบาลที่ไม่ชอบทำไม่ชอบทำแล้วคุณยังเข็นฆ่าประชาชน2ปีซ้อนโอ้โหมันเป็นการเข็นฆ่าที่ผมว่ามันคือคุณฆ่าตัวตายทางการเมืองไปแล้วแหละผมแนะนำว่ายุบพรรคยุบพรรคแล้วไปตั้งพรรคใหม่มาสู้เลยดีกว่าผมว่าไม่ด้วยนะผมต่อให้ไปตั้งพรรคใหม่นะก็หน้าเดิมๆเทพทะเทพไทยสิริโชคเอ้ยอภิสิทธิ์เอ้ยสุเทพนามสกุลนี่ผมว่าบาดหมางเนี่ยนี่แล้วอันนี้เราพูดหนึ่งในเหตุการณ์วันนั้นก่อนแล้วยังไปด่าท่านสนธิบุญยรัตน์กรินทร์นะว่าทรราชเป็นทหารหรือเปล่านี่ก่อนจะถามตัวเองก่อนจะถามท่านสนธินะไปถามอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนเป็นทหารแล้วหรือยังอะฮะอะไรนะหนีทหารหนีทหารน่ะพอจะหนีทหารก็ถือว่ากูมีสัญชาติอังกฤษนี่แต่พอมาเป็นนายกกูจะใช้สัญชาติไทยนี่แล้วก็ถึงเวลาไปเขาถามเรื่องตัวเองมีสัญชาติไหนกันแน่ก็บอกว่าผมไม่ได้มีสัญชาติมอนตินิโกรอ้าวไม่เกี่ยวเหมือนคนมีภาวะความผิดปกติทางสมองแล้วถามไปถามถามสัญชาติคุณก็ตอบสิคุณต้องไปแขวะเรื่องชาวบ้านชาวช่องก็ทำไมท่านนายกสินท่านมีสัญชาติมอนตินิโกท่านก็บอกแต่คุณนะมีสัญชาติอังกฤษแต่คุณไม่เคยบอกประชาชนเลยว่าคุณมีสัญชาติอังกฤษต้องโดนเอามาแฉต้องโดนเอามาแฉนี่แล้วก็ถึงปรองดองปรองดองพูดถึงเรื่องปรองดองครับท่านผู้ชมเราต้องพูดกันให้เข้าใจด้วยเข้าใจเราอยากให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจว่าการปองดองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการที่เราจะไปสมยอมอะไรก็ตามแต่ประเทศเนี่ยมันต้องเดินหน้าคืออันนี้พี่ขอพูดในฐานะที่พี่มีเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียถูกครับพี่คดีที่เป็นผมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมีคดีที่เป็นจำเลยคดียังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ใช่ไหมไม่เป็นจำเลยใช่ผู้ต้องสงสัยเป็นจำเลยในคดีนะครับในคดีที่ปลุกปั่นยุกยงให้ประชาชนกระทำผิดกฎหมายมีโทษจำคุก7ปีไอ้กบฏแผ่นดินเลยครับเนี่ยก็คือกบฏนั่นแหละครับเนี่ยนะครับผมก็มีกบฏน้อยๆปลุกปั่นยุกยงให้ประชาชนกระทำผิดกฎหมายผมในฐานะที่ผมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าผมจะยอมรับว่าผมไม่ยอมรับว่าผมกระทำผิดแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยเรามาต่อสู้เราไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองถูกเรามาต่อสู้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
เพราะเราทนไม่ไหวกับความอยุติธรรมของความอยุติธรรมแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสังคมมันต้องก้าวประเทศชาติเราต้องก้าวไปข้างหน้าเราจะยึดติดอยู่กับตัวกูตัวเราเป็นหลักไม่ได้ไม่ได้ต้องดูสังคมส่วนรวมปี58พี่เต้จะมีอะไรรู้ไหมครับมี AEC AEC สมาอะไรสหภาพอาเซียนเราจะรวมเรารวมอาเซียนเป็นหนึ่งเราจะอยู่ชับตรงนี้ต่อไปไม่ได้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวในโลกนี้ที่เราจะไม่สนใจใครประเทศเพื่อนบ้านเราก็ต้องสนใจเขาด้วยคือเราต้องเรียกว่าเราต้องพยายามกืนเลือดแม้ว่าบางครั้งมันจะเจ็บปวดผมไม่ได้หมายความว่าการไปปองนองนี่คือการยอมสยบต่ออำนาจของเผด็จการไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาปองดองกับเราเขาต้องการมาปองดองกับเราเหมือนแสดงว่าสันติภาพเขายอมแพ้แพ้ไกลๆครับแพ้ไกลๆเราไม่ในสังคมเนี่ยนะครับน้องเลิฟมันไม่มีใครจะสามารถชนะโดยเด็ดขาดได้ 100% มันต้องมีได้มีเสียมันก็ต้องแบบมีผู้แพ้ผู้ชนะในสงครามคือแต่ว่าเราเป็นผู้ชนะเนี่ยคุณจะชนะเป็นมารหรือคุณจะชนะแบบพระถูกครับเพราะถ้าดูในประวัติศาสตร์การเมืองในโลกนี้การที่ชนะเป็นมารเนี่ยอยู่อย่างเขมรพูดตรงๆนี่เราไม่ได้วิจารณ์พอชนะแต่คุณเข็นฆ่าล้างเนี่ยมันก็เป็นที่ประณามของสังคมโลกคือเขมรแดงเนี่ยนะครับสามารถยึดอำนาจจากเขมรน้ำเงินนะเขามีเขมรแดงกับเขามีเขมรน้ำเงินเขาเขมรแดงเนี่ยนะครับสามารถยึดอำนาจจากเขมรน้ำเงินโดยเบ็ดเสร็จเลยจากเบ็ดเสร็จฝ่ายซ้ายสุดเนี่ยนะครับสามารถยึดอำนาจจากอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมแต่เสร็จแล้วเขาใช้อำนาจเขาไปในทางที่ผิดเขาไปบังคับคนอื่นเขาทำลายคนอื่นจนเข็นฆ่าประชากรนะครับ 1,700,000 คน 20%ของประเทศของประเทศแม้ว่าภายหลังเนี่ยนะครับรัฐบาลเวียดนามเขาสามารถที่จะไปช่วยปลดปล่อยจากเขมรูเขาเรียกไม่ได้เขมรแดงนะเขาเรียกเขมรูไปปลดปล่อยประเทศกัมพูชาจากเขมรูได้เขาก็ไม่ได้กวาดล้างเขมรแดงที่ยังอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นคือใครที่ไม่ยอมสยบเขาก็ต้องเขาก็รับมาเป็นเขามารับไว้เป็นพวกใครที่ไม่ยอมสยบเขาก็จัดการเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเองก็เหมือนกันครับว่าถ้าเราอยากเราออกมาต่อสู้ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อพี่น้องไม่ใช่เพื่อญาติเชื่อว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เนี่ยเราทนไม่ไหวเพราะเราเห็นความอยุติธรรมไม่ได้ในสังคมนี้ใช่ความสองมาตรฐานต่างๆนานาคือในเมื่อเขายอมสยบกับเราแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศเราต้องค่อยจัดการเขาเราต้องค่อยๆเปลี่ยนลิตรกิ่งมันไปเรื่อยๆและรัฐบาลเขาไม่ได้ยอมสยบนะโอ้โหไม่ยอมนะครับใครบอกนี่รัฐบาลไม่ทำอะไรโอ้โหผมว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงานหนักมากทำมากและทำมากที่สุดและโดนโจมตีจากรอบด้านนะครับเนี่ยสังเกตตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยพี่โอ้โหเรื่องการผันน้ำแม้แต่กับผู้ว่ากทมเห็นไหมครับก็ยังคือรัฐบาลทำงานด้วยความกดดันเพราะฉะนั้นครับที่สิ่งที่ผมอยากจะบอกไปถึงท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไม่ใช่เรามาคุยเล่นสนุกสนานบางทีเราต้องบอกว่าเราต้องยอมคืนเรื่องการปรองดองปกติเขาไม่มีปปองในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะในประวัติช่วงยุคใหม่60ปีที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ปี2475ไม่เคยมีการปองดองไม่เคยเกิดขึ้นครับไม่เคยเกิดขึ้นมีชนะแต่แบบเบ็ดเสร็จด้วยซ้ำใช่ทุกครั้งเขาชนะแบบเบ็ดเสร็จปี24902516 2519แล้วก็2535เนี่ยเขาชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาทุกครั้งมีครั้งนี้เพิ่งมีการปองดองแล้วคนที่มาเสนอการปองดองไม่ใช่พวกเราเราไม่ได้คนเสนอแต่เป็นฝั่งนู้นเขาพยายามที่จะมาคุยว่าโอเคอย่างนี้นะยอมเรานี้นะ อะไรเงี้ยมันต้องมีได้มีเสียท่านผู้ชมครับในเมื่อเรายอมรับปองดองได้แต่เราจะไม่ยอมรับประเทศซึ่งไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราจะไม่ยอมให้ใครมากดขี่เราเหมือนในอดีตที่ผ่านมาและรัฐบาลก็ถามว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำหรือเปล่าน้องเลิฟโอ้ผมว่าเขาทำเยอะนะครับดูอย่างโผทหารที่ออกมาเห็นไหมครับล่าสุดเนี่ยล่าสุดตอนแรกมีประเด็นว่าไก่อูกับอะไรนะไอ้ที่เป็นอยู่ลาบ11ลาบ11จะได้ขึ้นเป็นพลตรีก็ไม่มีก็หายไปเลยหายไปเลยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็สู้กันจนโอ้โหสู้กันตั้งแต่เสนอการตั้งสสรมีการถกเถียงกันโอ้ยผมว่าหลายรอบนะคือกว่าที่จะผ่านมาตรา291ใช่ไหมครับ291ครับ1เท่าไหร่นะ291ครับที่ตั้งสสรใช่ไหมการที่จะมีการแก้เขียนแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลเขาก็ทำเพียงแต่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ของประชาชนว่าเราต้องการจะให้ประเทศเราเป็นแบบไหนเราต้องร่วมกันเสนอเข้าไปใครมีไอเดียก็เสนอกันออกมาได้ถกเถียงกันได้แต่ถกเถียงด้วยความคิดนะครับไม่ใช่เอาอคติมันด่ากันไม่ใช่แบบ
แบบพวกป่าเถื่อนน่ะต่อยอ่ะจะไปต่อยเขาก็ไม่นัดนะไม่นัดว่าจะไปต่อยกับเขาไปดักตีในที่จอดรถไปดักตีในที่จอดรถโอ๊ยป่าเถื่อนที่สุดเลยอ่ะท่านผู้ชมขาโชว์แมนว่ากูต่อยกูไปมอบตัวกูไปอะไรงี้แล้วเป็นไงตอนนี้คดีตามหลังอีกเพียบทั้งพกอาวุธสงครามทั้งปลอมแปลงบัตรทหารนะครับสารพัดคือเสื้อแดงเนี่ยนะครับบางทีเราต้องเก็บเราต้องผมบอกว่าบางทีต้องยอมคืนเลือดเราจะผมก็ไม่อยากจะอยู่ในสภาพที่แบบสภาพที่มันลำบากยากแค้นอย่าง6ปีที่ผ่านมานี่6ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรในสังคมที่เราพอจะคุยกันได้เราต้องคุยแบบปัญญาใช้สติปัญญาปัญญาไม่มีอคติในการถกเถียงกันครับก็คือที่เราจะมาบอกก็คือผมบอกว่าพยายามที่เราจะบอกว่าในสังคมคนเสื้อแดงตอนนี้ก็คือมีประเภทเสื้อแดงบางฝั่งเนี่ยนะครับคือสุดกู่คือเราเรียกเขาว่าซ้ายตกขอบแล้วกันซ้ายตกขอบก็คือซ้ายตกขอบเนี่ยนะครับก็ดูอย่างคาเมรูนเนี่ยหรือขเขมรแดงเป็นตัวอย่างว่าการที่ซ้ายตกขอบแล้วมันเป็นยังไงก็ดูสภาพก็โดนพิพากษากันไปกี่ปีขึ้นศาลลงศาลโลกไปหมดเลยครับเราต้องเรียกว่าเดินทางสายกลางการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศจากประเทศที่เป็นเผด็จการไปสู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในวันเดียวกรุงโรมไม่สามารถสร้างในวันเดียวได้เพราะฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยตอนฝรั่งเศสในกี่ปีนะครับโอ้200ปีนะ200ปีนะครับกว่าที่เขาจะมียุค1ยุคจักรวรรดิ1คือเราจำไม่ได้นะคือหลังจากที่มีการใช้กิโยตินสังหารหลุยส์ที่16ก็มีนโปเลียนนโปเลียนก็สถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิเผด็จการก็คือเป็นกษัตริย์แล้วก็มีนโปเลียน1 2 3จนกว่าที่จะเข้ามาเป็นยุคสาธารณรัฐเนี่ยอย่างทุกวันนี้ได้อย่างทุกวันนี้ใช้เวลาเป็นแต่100ปีเราไม่ได้บอกว่าเราต้องการเป็นสาธารณรัฐใช่เราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ยอมรับอำนาจของประชาชนสิ่งใหญ่ของประเทศนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามจะทำเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงครับบางทีเนี่ยนะครับเราต้องยืนอยู่ในโลกของความเป็นจริงคือเราอยู่ในโลกของความฝันมากๆอ่ะพี่มันเพ้อฝันไปอ่านประวัติศาสตร์ไปอ่านอะไรมากเลนุงเลนินเนี่ยซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่ามันล้มเหลวดูอย่างโซเวียตเป็นต้นประเทศจีนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์โดยแท้จริงนะครับคือเขาก็มีทุนนิยมอ่ะเพียงแต่ว่าระบอบการปกครองเขาเป็นแบบนั้นใช่ครับแต่ก็ยังคอมมิวนิสต์แบบไหนที่มันมีการแบ่งเป็นรัฐผมนึกไม่เคยเจอเนี่ยก็มีประเทศจีนคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นรวมศูนย์ถูกไหมครับรวมศูนย์ใช่ไหมครับแต่จีนก็มีการแบ่งเป็นมณฑลรัฐเป็นจังหวัดมีผู้ปกครองมีอะไรขึ้นมามีการเลือกตั้งของเขาในรัฐในรัฐของเขาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเขามาเป็นนะเขาก็มีการเลือกตั้งของเขาแล้วก็มีผู้จากส่วนกลางเข้าไปตรวจเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นนะครับคือผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับบางทีเราต้องยืนอยู่ในโลกของความเป็นจริงว่าในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่คนเสื้อแดงเราต้องยอมรับว่าในสังคมมีคนที่คิดต่างกับเราเราต้องยอมรับการมีตัวตนของเขาคุณนึกสภาพว่าตอนที่เราก่อนหน้านี้ที่เราโดนเหยียดหยามว่าเราเป็นคนตัวน้อยเราเป็นพวกข้างนู้นข้างนี้เราก็บอกว่าเราก็ยังถกเถียงกันใช่ไหมพี่เต้ว่าเรามีสิทธิ์คิดต่างกับพวกคุณเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับในความคิดเห็นของพวกเขาใช่ครับวันนี้น้องเลิฟครับวันนี้วันศุกร์เนี่ยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ยังไงแต่วันนี้นั่นน้องมะแดงโกรธมากเลยท่านผู้ชมไม่ยอมไม่คิดถึงน้องมะแดงไม่ส่ง SMS มาหาน้องมะแดงเลยอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อกี้ลืมโฆษณาให้คุณลุงเดี๋ยวคุณลุงนะจะไปนะครับ ก็อย่าลืมนะคะสินค้าของจาเป่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยครับแชมพูเนื้อมะกรูดแท้จาเป่าครีมนวดผมจาเป่านะครับกาแฟผสมเห็ดหลิงจือจาเป่าซีนอยาสีฟันนะครับแล้วก็มิสเตอร์เลสออยล์ราคา 69,000 บาทมิสเตอร์ซิมนะครับราคา 79,000 บาทจอง 3,000 สามารถผ่อนชำระได้เป็น3งวดนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับช่วยสนับสนุนสินค้าจาเป่าเพราะว่าสถานี PNT รายการแฉกระจายนะครับจะได้อยู่ได้เป็นนานๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ